ะครับพวกคุณนี่ดูตะกะตะกามดูไม่ก็จะมีกินกันเท่าไหร่นะฮะนั่งรอก่อนเหมือนกันไหนๆมากแล้วนี่เป็นเนสกอบเมนูประจำบ้านนี้นี่หน้าตาน่ารับประทานมากครับอันนี้เรียกว่าเป็นแม่สีเรียนนะเพราะว่าอยู่บ้านแล้วก็ทำกับข้าวด้วยนะฮะครัวก็พร้อมด้วยตักไม่เป็นนะฮะมีฝีมือด้วยต้องให้คุณบุ๊กชิมฝีมือพี่มดดำแล้วก็ให้คะแนนนิดนึงนะครับแกชิมดีกว่าบุ๊กนี่อร่อยจริงเออพี่บุ๊กคงไม่กล้าวิจารณ์นะครับอร่อยนะอร่อยจริงอร่อยจริงโอเคครับอร่อยใช้ได้เลยหิวก็ตักกันเลยนะฮะครับอร่อยครับอร่อยไม่ต้องโอเคเลยครับหอมมากอ่ะเหมือนน่าจะใช้เนยพันใช่ไหมครับใช่อ่ะเอาละครับถามจริงว่าละทั้งวงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงฮะก็เป็นเรื่องของจังหวะครับพี่มดจังหวะก็คือฟูเองออกมาทำงานเองด้วยไม่ติดสัญญาสังกัดแล้วคือเรื่องที่จะทำเพลงอะไรก็ได้ตามใจที่แบบว่าอยากจะทำก็เลยมันค่อนข้างเปิดกว้างสำหรับฟูส่วนตัวพี่โสเนี่ยเขาก็ไม่มีสัญญาอยู่แล้วกับที่ไหนโอเคอย่างฟูโสเรายังเห็นอยู่ทางแอคชั่นแนลทางทีมเอ็มแซดของเราเนี่ยยังพอเห็นกันอยู่จริงๆแล้วทุกวันนี้กูเองเป็นพิธีกรให้กับแอคชั่นแนลอยู่ใช่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเทเบกลับมาเจอกันทุกต้นชั่วโมงแบบนี้นะครับอยู่กับโสสารรัตน์อัศวราชสกุลครับผมในช่วงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงหนุ่มคนนี้ที่กำลังแบบมาแรงเลยหนุ่มคนนี้มาแรงมาแรงมากๆไม่มีใครแบบสู้เขาได้แน่นอนพี่ใช่ไหมพี่ไงทายถูกสกิลถามจริงว่าเคยน้อยใจบ้างไหมฮะว่าตัวเองก็ได้มาเป็นหนึ่งในเดอะสตาร์แต่ก็หมายถึงว่าดูแล้วไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยเปี้ยงไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้อย่าไปเรียกว่าน้อยใจดีกว่าเรียกว่ารู้สึกว่าอิจฉาดีกว่ารู้สึกว่าเราทำพลาดตอนที่เรามีโอกาสตรงนั้นมากกว่าคุณทำอะไรพลาดไปตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าโชว์บนเวทีที่เราพรีเซนต์ให้กับคนดูเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ดีพออะไรเงี้ยตอนนั้นกูเป็นเดอะสตาร์ที่เดอะสตาร์ห้าครับปีเดียวปุ๊กครับอ๋อปีเดียวปุ๊กปีนั้นก็ที่หนึ่งได้สิงโตเดอะวินเนอร์ก็คือสิงโตครับผมยังเห็นอยู่คาตาจนรำคาญใจมากๆว่าตายแล้วฉันนั่งอยู่ในผับใดผับหนึ่งหรือเปล่านี่โสเป็นคนมีคุณภาพที่ค่อนข้างดีอยู่ในการร้องแต่วันนี้บางคำทำไมทำให้พี่นึกถึงแมวพี่ยังคิดว่าไม่พอโสมีความสามารถมากกว่านั้นนะครับคุณได้มีโอกาสมาลองเล่นละครหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะก็มีเป็นรับเชิญครับมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ทาง Exact เขาก็ให้โอกาสครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้มาเป็นพิธีกรใช่แต่คือพิธีกรเนี่ยเริ่มตั้งแต่ออกมาจากบ้านเดอะสตาร์เนี่ยก็เรียกไปแคสเขาก็เรียกเดอะสตาร์ในรุ่นนั้นเนี่ยไปแคสหลายคนเหมือนกันผมก็ไปนะแต่ว่าตกไม่ได้แกอีกยาวแกอีกยาวหมายถึงว่าคุณก็มีโอกาสที่จะทำงานดีก็มีโอกาสจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีโอกาสทำงานเอ็กซ์แทร็กอยู่ครับหัวเก่าของคุณน่ะคนเขาเรือกันหนักหนาเขาวางแผนอยากจะกลับไปคืนดีกับเมียเก่าเวลาเนี้ยไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านโยธาบดีหวังจะให้เมียเพื่อนที่สนิทสนมกับคุณหญิงโยธาบดีเป็นแม่สื่อแม่ชักให้รู้สึกเวลามองเดอะสตาร์ใหม่ๆแล้วเนี่ยเคยน้อยใจเพราะเวลาที่แบบว่าเห็นคนที่เราแบบว่าเป็นเดอะสตาร์ดังๆมีแบบว่ามีชื่อเสียงมีแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้น้อยใจหรอกครับเพราะว่าเราก็รู้อะเราก็เห็นรุ่นก่อนๆมาอยู่แล้วว่าเฮ้ยคนที่ออกคนแรกหรือออกแรกๆเนี่ยมันเส้นทางมันเป็นยังไงนะครับคือคุณรู้ตัวเองอยู่แล้วใช่แล้วโสก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่โสยังมีโอกาสได้ทำพิธีกรตามที่นั่นที่นี่ต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วยังดีกว่าหลายๆคนที่ออกคนแรกด้วยซ้ำไปก็ยังถือว่ามีโอกาสยังมีงานต่อเนื่องใช่ครับสรุปว่าได้ผ่านมาคำว่าเดอะสตาร์ให้อะไรกับคุณบ้างฮะให้หลายอย่างเลยนะให้หนึ่งเลยให้คนรู้จักแล้วก็สองเลยเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยคือก็พูดตรงๆว่าภาษีเราก็ดีขึ้นมีความรู้สึกว่าโชว์ครั้งนี้เป็นโชว์ที่ประทับใจมากคิดว่าคงจะทำให้ใครหลายๆคนหันกลับมาชอบโสและเป็นกำลังใจให้โสวันนี้นะคะโสเท่มากๆเลยค่ะก็อยากจะบอกว่าถึงแม้วันนี้โสจะร้องเพลงเลิกลานะคะแต่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศคงไม่เลิกรักโสแน่นอนทุกวันนี้ก็จะไปร้องเพลงกลางคืนอยู่ใช่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเสียศักดิ์ศรีหรือตัวเองมาเป็นถึงนักร้องระดับนี้ต้องไปร้องเพลงกลางคืนก็ไม่นะครับเพราะว่ามันก็คืออาชีพเรามันคืออาชีพของคุณคืออาชีพเพราะว่ายังไงเราเกิดมาเราก็เป็นนักร้อง
มึงไตอดตะอยากมาจากไหนครับมึงแดกเยอะขนาดนี้นะฮะไม่ทราบว่าที่บ้านไม่มีกินหรือตั้งแต่โดนคุณบอยไล่ออกเนี่ยไม่มีข้าวจะกินหรือยังไงฮะมึงไตอดตะอยากนะฮะว่าหนุ่มน้าหวานของเราไม่ได้มาแค่ร่วมแจมเป็นน้ำจิ้มแค่นี้แต่ฟลุ๊กพัชระวันนี้ได้ประกาศชัดเจนว่าเขาเองก็จะเดินหน้าตามหาความฝันด้วยการทำเองคนเดียวแบบเด็ดเดียวอย่างน่าตกใจก็มีการพูดคุยกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยกันข้างในครับมันก็คงไม่เหมาะสมที่จะพูดการตัดสินใจประกาศลาออกจาก X-Tag สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนคลับและเพื่อนๆอย่างไม่น้อยว่าเหตุใดฟลุ๊กเดอะสตาร์จึงได้หันกล้าขนาดนี้ทางที่หลายต่อหลายงานที่ผ่านมาก็ได้การันตีว่าฟลุ๊กไม่ได้ด้อยไปกว่าเดอะสตาร์คนใดเลยคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่คนคนนี้ไม่เคยถูกรักไม่เคยสักทีทำไมต้องแก้ซ่อนใจไว้ซึ่งแต่ละงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นละครพรุ่งนี้ก็รักเธอที่ทำให้หนุ่มน้าหวานดังแบบไม่รู้ตัวด้วยบทกองที่ต้องเป็นชายหนุ่มที่ตกหลุมรักพี่ซึ่งรับบทโดยโออนุชิตซึ่งการแสดงในบทบาทนี้ก็ทำให้แฟนคลับหลายต่อหลายคนเชื่อว่าสองหนุ่มนี้กุ๊กกิ๊กกันนอกจอจริงอีกด้วยทั้งที่ฉันจริงใจถ้าคุณไม่ทิ้งผมและเธอก็จริงใจผมก็จะไม่มีวันทิ้งคุณแต่ละนั้นไม่อาจเราสองคนจะไม่มีวันสูญเสียกันและกันไปคุณไม่เคยเป็นภาระของผมนะต้องผมยินดีจะพาคุณไปทุกที่เล่าเรื่องทุกอย่างให้คุณฟังถึงคุณจะมองไม่เห็นผมก็ยินดีที่จะเป็นตาให้คุณเอายายจะเดินไปไหนฮะรอตาด้วยสิถึงแม้ว่าละครเรื่องนี้จะได้รับรางวัลมาการันตีฝีมือในบทบาทที่โดนใจแบบนี้ก็ไม่ได้ทำให้ละครเรื่องต่อไปนั้นดังได้อย่างที่คาดหวังทำให้ฟลุ๊กเงียบหายไปไหนที่สุดและเมื่องานหายคอนเสิร์ตไม่มี MV ไม่เกิดแถมเพลงใหม่ที่รอมานานนับปีก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะได้ทำให้หนุ่มหน้าหวานคนนี้ตัดสินใจเดินออกมาเองหรือไม่มีใครให้คำตอบได้ถ้าวันนี้คุณหนุ่มมดดำไม่ถามจริงไหมล่ะคะเอาละฮะกลับมาที่คุณมากดีกว่าคุณฟลุ๊กถามจริงแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยวันที่ตัดสินใจเดินออกจาก Exact ครับเพราะอะไรน้อยใจหรือเขาไม่ป้อนให้ง่ายหรือเกิดจากอะไรคือจริงๆด้วยสภาพของค่าย Exact นะครับที่รองรับเด็กที่เพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยจาก The Star แล้วก็จากเด็กที่มาจากทางอื่นบ้างอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆงานที่ของฟุ๊กเองเนี่ยก็หายไปประมาณปีกว่า2ปีเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่างานมันต้องถูกแชร์นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวฟุ๊กเนี่ยฟุ๊กก็แฮปปี้กับการอยู่ที่ค่ายนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเราเริ่มมีความคิดที่แบบอยากจะโตขึ้นแล้วก็เหมือนเริ่มทบทวนตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากทำสิ่งไหนให้กับชีวิตเราอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขนะครับก็เลยนึกถึงว่าจริงๆเราเข้ามาเดอะสตาร์เพราะว่าเรื่องของการที่เราอยากจะเป็นนักร้องนะครับแต่ก็ด้วยพอเข้ามาแล้วเนี่ยเจอแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยิบให้เราไปทางเป็นงานแสดงนะครับซึ่งตอนนั้นก็ดีครับเป็นสิ่งที่ดีมากที่ฟุกได้รับจากผู้ใหญ่ในค่าย Exact แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยฟุกก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณบอยแล้วคุณบอยก็พูดมาคำหนึ่งเกี่ยวกับคำว่า priority ซึ่งฟุกก็ถามมาพี่บอยว่ามันแปลว่าอะไรครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรจนสุดท้ายเนี่ยพี่คุณบอยเขาก็บอกว่าเนี่ยคนเราในชีวิตเนี่ยมันควรจะต้องมี1 2 3 4นะที่เราอยากจะทำจริงๆเราต้องรู้ตัวเองก่อนจากวันนั้นหลังจากที่คุยกับคุณบอยก็ได้กลับไปทบทวนก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราอยากจะทำเลยก็คือเป็นเรื่องของการร้องเพลงสุดท้ายฟลุ๊กครับเรียกได้ว่าเกียรติของเขายังพาเขาไปต่อบนเวทีนี้ได้ครับฟลุ๊ก
คือทำไมคุณไม่มองย้อนกลับไปว่าคนอื่นที่เขาอยากจะเล่นละครเขาอยากจะมีอะไรคุณบางทีอาจจะเป็นหมุนวัวลืมตีนไปแล้วหรือเปล่าหรือประเมินค่าตัวเองสูงเกินไปจนลืมดูมาตรฐานตัวเองว่าบางทีมาตรฐานคุณเนี่ยต่ำคือฟุกก็คุยกับที่ค่ายตรงๆนะครับว่าฟุกถ้าเกิดมีงานอันไหนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานแสดงหรืองานพิธีกรหรือว่าจะเป็นงานอื่นเนี่ยฟุกยินดีฟุกอยากทำหมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเป็นสิ่งที่ฟุกรักแล้วฟุกก็อยากจะทำด้วยแต่ว่าการที่ฟุกไปทำถ้าคือถ้าเกิดตอนนั้นที่ฟุกยังมีสัญญาอยู่เนี่ยเอ็กซ์แทกป้อนงานให้มาทุกอย่างจะเป็นละครหรืองานอื่นเนี่ยฟุกก็ทำเต็มที่หมดทุกงานถ้าเกิดคนที่เคยทำงานกับฟุกเนี่ยจะรู้ดีก้องไม่เป็นไรนะให้ผมได้ดูแลคุณอย่างที่ผมเคยให้สัญญาไว้เห็นไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสองคนจะไม่มีวันแยกจากกันทุกวันนี้คุณกำลังพูดจนว่าคุณน้อยใจไม่ครับแต่ก็มีบ้างที่แบบงงๆแต่คุณก็ต้องประเมินกับตัวเองสิว่าคนที่มันดีกว่าคุณคนที่มีความสามารถกว่าคุณคนที่รูปร่างดีกว่าคุณความพร้อมของคนใหม่ๆที่ดีกว่าคุณทำไมคุณไม่ยอมรับตัวเองว่าคุณสู้พวกเขาไม่ได้ก็รู้ไงแต่ฟุกก็บอกว่าคือสิ่งที่ฟุกต้องการฟุกไม่ได้ต้องการงานทุกอย่างฟุกต้องการแค่จะร้องเพลงทุกวันนี้ก็เลยเดินออกมาใช่แล้วก็คิดว่าเราอยากจะทำอย่างที่พี่บอยบอกว่า1 2 3 4เนี่ยเราก็คิดแล้วว่าถึงแม้ว่าได้เงินอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่มันก็ไม่สามารถมาเติมในสิ่งที่เราต้องการอยู่ได้พี่ก็คือเรื่องของการร้องเพลงที่ฟุกเคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยเนี่ยก็คือคุณก็ยังบอกแต่ฟุกก็คุยกับที่ค่ายดีนะครับมีการตกลงกันดีว่าแบบว่าชัดเจนว่าฟุกเนี่ยจริงๆแล้วมีทัศนคติแล้วก็ priority ยังไงครับผมนะครับผมก็ดีครับแล้วก็ถึงออกมาแล้วเนี่ยรับงานที่ค่ายก็ยังบอกว่าเอาเพลงไปร้องได้เขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะอย่างดีใช่ครับดีมากๆเลยครับคนคนนี้ไม่เคยถูกรักไม่เคยสักทีแค่อยากถูกรักให้ใจดวงนี้ไม่อ้างว้างเดียวดายใครพอจะมีไม่รักดีหยิบยื่นให้ทิ้งได้ไหมขอแค่พอล่อเลี้ยงหัวใจนิดนึงเคยมองย้อนกลับมาดูตัวเองไหมว่าตัวเองพลาดโอกาสดีๆออกไปในชีวิตตัวเองอย่างคุณเนี่ยเขาให้ละครเล่นคุณเล่นแต่นี่เขาให้ละครเล่นคุณมีเหวี่ยงคุณมีปัญหาแบบว่าอยากจะร้องเพลงอยากไม่อยากจะเป็นนักแสดงคืออันนั้นเรื่องที่เหวี่ยงอ่ะพี่มดดำคือมันเป็นข่าวลืออ่ะเป็นข่าวลือจริงๆเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ฟูได้รู้สึกว่าฟูได้ละครหรือได้บทอะไรมาสักอันนึงเนี่ยฟูรู้สึกภูมิใจแล้วฟูก็ตั้งใจทำงานกับมันมากแล้วก็รวมถึงการที่ณตอนนั้นนะฮะเด็กที่อยู่ใน Exact เนี่ยส่วนหนึ่งได้คัดเลือกไปเรียนกับหม่อมน้อยซึ่งตอนนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตฟุกมากเลยแล้วก็ทำให้ฟุกมีความรู้สึกว่าการไปทำงานแสดงมันมีคุณค่าขึ้นอีกเยอะเลยถึงแม้ว่าตอนเด็กๆฟุกจะเคยผ่านงานมาเยอะแยะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่อนุญาตให้ไอ้นินจาไปด้วยมันอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วใครจะดูแลมันล่ะครับแล้วใครจะให้ผักบุ้งมันกินแม่อยู่กับศรีสุดาจารย์ประสูติพ่อโรดได้หลายขวบเดือนมีมหรสพฉลองดังวังจะแตกดูไม่ต่างสมเด็จหนอพระพุทธเจ้าหลายเพลามานี้แม่หยวนได้แต่เฝ้าทนุถนอมพระโอรสนั้นหาได้เล่นหัวกับข้าเช่นเคยแต่พอฟุกเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยเข้ามาถูกหล่อล้อมด้วยหม่อมน้อยซึ่งเป็นครูที่แบบว่าใครๆก็อยากจะเรียนนะพี่แล้วก็รวมถึงทีมงานแบบอย่างคุณบอยอย่างเงี้ยที่ทำแบบนานๆจะทำทีนะครับแล้วก็มาทำเรื่องพรุ่งนี้ก็รักเธอแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ย
ทุกคนก็เห็นว่าฟุกตั้งใจทำงานนะแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะด้วยความที่ฟุกก็ยังยืนยันว่าฟุกทำได้ทุกอย่างแต่ชอบร้องเพลงมันกลายเป็นว่าฟุกดื้อไงกลายเป็นว่าก็เป็นข่าวดีขึ้นมาถ้าสมมติวันนี้คุณย้อนเวลากลับไปคุณจะไปเดินบอกเรื่องสัญญาไหมเดินนะก็เดินออกก็เดินเพราะว่าแต่บางทีการให้ข่าวหรือการที่การไปให้ข่าวกับสื่อหรือข่าวภาพสื่อที่มันออกมาเนี่ยมันดูเหมือนคุณประเมินค่าตัวเองสูงเกินไปจนลืมดูพื้นฐานความเป็นจริงว่าความเป็นจริงแล้วคุณก็ไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นนะก็จนขนาดเขาถึงบอกว่าผู้ใหญ่จะกลับมามองว่าเฮ้ยลองดูความสามารถตัวเองก่อนไหมก่อนที่จะไปให้ข่าวอย่างนี้ก็แล้วแต่คนพูดไปเป็นมุมมองนะแต่ในมุมมองฟุกคือฟุกไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นถ้าฟุกบอกว่าฟุกเป็นคนมีความสามารถฟุกก็ออกจากค่ายเอ็กแซกแล้วก็ไปอยู่ค่ายอื่นสิถูกไหมครับฟุกก็เดินไปทำละครกับค่ายอื่นซึ่งก็มีคนส่งหนังส่งละครมาให้มีคนจะซื้อเพลงที่ฟุกแต่งแต่ฟุกไม่ทำถ้าเกิดฟุกรู้สึกว่าฟุกอยากจะดังมีคุณค่าตัวเองมากอะไรเงี้ยแต่ฟุกแค่อยากจะทำสิ่งที่ฟุกรักแต่คุณก็โอกาสทองในชีวิตคุณอาจจะหมดไปแล้วครับเมื่อวันที่คุณเดินออกจากเอ็กแซกคุณเคยคิดยังไงบ้างไหมก็เคยคิดในกับคุณจะมีกลับวันได้เงินเยอะๆคุณจะไม่มีโอกาสกลับมาดังเหมือนเดิมคุณไม่มีโอกาสจะกลับมามีละครเหมือนเดิมคิดเมื่อวันที่คุณตัดสินใจยกเลิกกับเอ็กแซกคิดสับสนแล้วก็กลัวด้วยแล้วทำไมถึงกล้าที่จะเลิกก็ทำไมเราจะต้องหลอกตัวเองกับการที่ว่าจริงๆเราชอบร้องเพลงแล้วเรายอมทำงานอย่างอื่นได้เพื่อเงินอย่างเดียวเหรอแล้วถามว่าสุดท้ายเราได้เงินมาเรามันเป็นความสุขทั้งหมดหรือเปล่าชีวิตมันสั้นนะพี่มดฟุกคิดว่าไอ้ความสุขมันอยู่กับความจริงใจกับตัวเองอะความซื่อสัตย์กับตัวเองว่าแบบกูอยู่กับสิ่งที่กูชอบแล้วได้เงินที่พอสมควรก็พอแล้วนะครับแล้วก็ถามว่ามันเดือดร้อนขนาดไหนว่าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อเงินหรือเปล่าก็เปล่าสะสมเงินไปสุดท้ายคือยังไงพี่ก็คือเป็นคนที่รวยที่สุดในหลุมศพอย่างเงี้ยคงจะขี้แกนใช่เอาละเดี๋ยวก็ต้องมีคำถามอีกมากมายฮะที่วันนี้ต้องถามเขากันหน่อยเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงฮะวงดนตรีนี่มันนั่งกันเฉยๆแล้วฮะอิ่มเรียบแล้วไปเรียบแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวคุณโสก็ต้องมาคุยกันอีกหลายๆคำถามที่ว่าคุณเป็นกระเทยหรือเปล่าคุณเป็นเกย์หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องถามกันเยอะเหมือนกันเดี๋ยวกลับมากลับเปิดบ้านมาดังครับ